มาเก็บผ้าปูโต๊ะโอ้ยนี่อยู่ข้างนอกแห้งลมแรงดูดิต้องรดน้ำทุกวันอย่างเงี้ยปลูกในกระถางนี่ไม่อยากปลูกอย่างนี้เลยเพื่อนๆลืมรดน้ำวันเดียวก็ไปเลยนู่นอันนู้นแห้งหมดเลยอันนี้ต้นเดียวไม่เท่าไหร่มันไม่ต้องการน้ำเยอะนี่อันนู้นดูดิเหี่ยวหมดเลยมันอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้มันไม่ค่อยเก็บน้ำไม่ค่อยอยู่ดินมันร่วนไงดินมันไม่ใช่ดินเหนียวถ้าดินเหนียวมันรดน้ำมันก็ยังชื้นอยู่อันนี้รดเสร็จก็หายไปหมดแต่ถ้าแยกเดียวๆนี่มันก็โตไวเนาะเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งใหญ่เอาไปปลูกแล้วแหละหอมบ้านเรานะฮะหอมบ้านเราป่ะอยากจะไปเก็บไข่เอาเปลือกมันฝรั่งไปให้ไก่ผ่านมาองุ่นเริ่มมาแล้วมันอยู่ใกล้บ้านเนาะมันอุ่นเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูทีหลังดอกไร้แรกก็เริ่มบานแล้ววันนี้ซักผ้าสีเครื่องเหมือนนะมุมนี้ก็หลังจากวันนี้ไปก็พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนมันจะตกถ่ายให้ดูหน่อยนึงสวยไหมสวยไหมโอ้ยสวยเนาะยายไม่ค่อยเห็นหัวมันไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกนะแต่เห็นยายจะเอามาปลูกอีกเนี่ยตรงนี้ยายจะให้มันเป็นดงทิวลิปเลยตรงนี้นะเยอะๆไปเลยแฟนยายแอบเอากระถางทิ้งอีกแล้วยายจะเอากระถางมาเปลี่ยนใหม่เอ้ยกระเทียมป่าออกดอกแล้วของยายก็ออกดอกแล้วกระเทียมป่านี่ตรงนี้ดูสิวันก่อนเมื่อหลายปีก่อนนี่ขอบนี้เต็มไปหมดเลยนี่มันจะรอดได้ง่ายนี่มันดูดิมันแรงมากเลยนี่แห้งแรงจนฝนไม่ตกตกก็ตกนิดเดียวเองป่ะยายจะไปรดน้ำสตรอเบอรี่ด้วยแหละเนี่ยเนาะถ่ายไว้เนาะเพื่อนๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ร่วงโรยราแล้วมันก็จะไม่มีแล้วนายล่ะที่มึงมาตัดวันนั้นมันไม่ออกบ่ตัดเมื่อวานต้นเชอรี่ที่มึงตัดหญ้าไว้ให้เนี่ยไปให้ไก่ให้กระต่ายก่อนเด้อมากินหญ้าไม่ชอบกินฝางชอบกินหญ้าชอบกินฝางนี่หญ้านี่หญ้าอยู่นี่หญ้าอันนี้ไม่กินเลยนี่กินไข่กันได้กินแอปเปิลปลอดสารวันนี้ไข่หายไปฟองหนึ่งตั้งแต่วันแรกแหละไข่แค่สองฟองวันสองสามฟองวันที่สามวันนี้สามฟองนะคะเดี๋ยวไปเอาน้ำไปรดไปดูต้นไอ้นั่นกันที่หนูกัดวันนั้นนะต้นควิดเถอะเดี๋ยวไปเอาน้ำก่อน
ดูเดี๋ยวยายไปหามีดมาตัดยอดมันออกก่อนไม่ให้ยอดมันหามีดมาตัดยอดเรื่องไก่มาตัดยอดตัวนี้ออกก่อนไม่ให้มันอะไรนะดูดน้ำเยอะว่าจะรดน้ำผักมองไปเห็นไอ้หน่อไม้ฝรั่งยาวเดี๋ยวไปตัดหน่อไม้ฝรั่งก่อนแล้วค่อยไปเปิดน้ำรดน้ำผักอุ้ยนี่เคยเห็นหรือเปล่าเพื่อนๆมันคืออะไรเนี่ยเคยเห็นไหมอันนี้เนี่ยให้ดูตัวนี้นี่มันคือดอกของวอลนัทดอกตัวผู้มั้งนี่นี่ตัวเมียนี่มันมากับลูกเลยเนี่ยตัวเมียอันนี้มันจะเป็นดอกตัวผู้แปลกเนาะเฮ้ยยาวๆเต็มต้นเลยเพื่อนๆเต็มต้นเลยดูดิแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ลูกเนาะนี่ลูกนี่ลูกนี่สวยเนาะเออนี่ดิดูดินี น้ำใส่ไว้ก่อนยายจะเอาเครดิตไปฝังไว้ในร่องหน่อไม้ฝรั่งก่อนฝังไว้จะเอาเมล็ดเขานะอยากขึ้นเต็มอีกแล้วเว้ยเนี่ยยายจะทมๆไว้ให้เขาขึ้นแต่ไม่ถอนกินนะแต่ไม่รู้ว่าพันธุ์นี้มันจะมีเมล็ดหรือเปล่านะเดี๋ยวไปเอาเมล็ดที่เราเอาไว้ปีที่แล้วมาฝังไว้ด้วยเอาไว้ทำพันวิธีปลูกแรดิชง่ายๆมากเลยเพื่อนๆขุดๆแล้วก็หยอดลุมลงไปแต่ต้องให้ดินร่วนๆ นะคะแรดดิทไม่ชอบดินเค็มนะคะแรดดิทไม่ชอบดินเค็มขุดๆทมๆสวยนะลูกสวยนะลูกเฮ้ยหนาวแล้วเพื่อนๆนะเสร็จแล้วเพื่อนๆ1 ทุ่มแล้ว1 ทุ่มเอ้าแฟนใหญ่สงสัยเข้าใจผิดแน่เลยป่านนี้ยังไม่มาเก็บผ้าเขาบอกตอนยายจะออกมาเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปเก็บผ้าคงแห้งแล้วมั้งตั้งแต่ตอนกี่โมง4 โมงกว่ายายก็บอกว่ายังไม่แห้งน่าจะเข้าใจผิดคือยายยังไม่แห้งคือบอกว่ารออีกสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยบอกว่ายังไม่แห้งแสดงว่าแกคิดว่ายังไม่แห้งวันนี้เราเก็บพวกนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าปะเดี๋ยวไปดูผ้าก่อนไม่ใช่ลืมหรอกเพื่อนๆแอบหลับนอนหลับนั่งหลับนั่งหลับจะล้างกระเทียมปลาไว้ทำขนมกุ้ยช่ายก่อนเก็บมาไม่ได้ทำเลยดูดิมันไอ้นั่นหมดแล้วมันเหี่ยวจนดอกบานหมดนะยายจะเลือกเอาแต่ใบไม่เอาก้านคั้นส้มผัดก็ไม่ค่อยชอบเอาไปผัดดีกว่ายายจะผัดกินเย็นนี่หน่อยเออเนาะยายจะตัดเอาแต่ใบมันว่าเก็บมาเยอะนะเนี่ยมันเหี่ยวแช่น้ำไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำกิน
คอยดูพรุ่งนี้ถ้าไม่เยอะไปเก็บเอาในสวนนี่อันนี้ยายจะผัดกินข้าวตอนเย็นเดี๋ยวจะไปเอาไอ้นั่นมาล้างต่อล้างแล้วแช่น้ำไว้พรมน้ำไว้ดีกว่าไอ้ผักเสี้ยนน่ะกลัวมันเหี่ยวมันเหมือนกระเทียมป่าเนาะเหี่ยวเหมือนกันนะเนี่ยร้อนเลยดีนะเนี่ยที่คิดว่าจะมาพรมน้ำไม่งั้นเหี่ยวหมดเลยนะเนี่ยร้อนอากาศร้อนวันนี้ป่ะเสร็จแล้วยายเขากินข้าวก่อนเด้อนี่ผัดกระเทียมป่าข้าวร้อนร้อนไข่ต้มแจ่วปลาร้าน้ำองุ่นแค่นี้กินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยายต้านะคะอิ่มแล้วจ้าไม่เหลือหิวข้าวมากเลยเพื่อนไปอิ่มทำงานต่อพับผ้า